ส่วนกษัตริย์ภูมิพลทำอะไรนะครับหลังจากที่ตั้งลูกเสือชาวบ้านแล้วนะครับเราลุยกันต่อเลยนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่26มีการจัดตั้งมวลชนอีก2กลุ่มที่ไม่โจ่งแจ้งเท่ากับลูกเสือชาวบ้านสำหรับปฏิบัติการนอกระบบในนามของชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นคือกระทิงแดงกับนาวพลกระทิงแดงส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารรับจ้างอดีตนักโทษและนักเรียนช่างกลก่อตั้งเมื่อต้นปี2517โดยเจ้าหน้าที่กรมน.พลตรีสุดสายหัสดินพวกเขาได้รับการบอกเล่าว่านักศึกษาและนักเคลื่อนไหวอื่นๆเป็นคอมมิวนิสต์ที่คุกคามสถาบันกษัตริย์พวกเขากลายเป็นกองกำลังปีกขวาปฏิบัติงานตามท้องถนนคอยก่อกวนการชุมนุมและคุกคามผู้นำฝ่ายซ้ายพวกเขาออกโรงครั้งแรกเมื่อภูมิพลทำพิธีรำลึกผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาคมในวันที่14ตุลาคม2517ที่สนามหลวงก่อนพิธีเริ่มกลุ่มนักเลงหัวไม้ที่นำโดยสุดสายเดินขบวนด้วยท่าทางดุดันผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยในระหว่างงานพิธีพวกเขารายล้อมภูมิพลและครอบครัวประกาศว่าภูมิพลกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการซุ่มยิงโดยนักศึกษาที่ซ่อนอยู่ในธรรมศาสตร์ภูมิพลไม่ได้แสดงความพยายามจะออกห่างจากพวกเขาแต่อย่างใดนวพลมีความลึกลับยอกย้อนกว่านั้นมากมันเป็นปฏิบัติการของกรมน.จัดตั้งขึ้นในปี2517โดยอดีตเจ้ากรมข่าวทหารพลเอกวันลบโรจนวิสุทธิ์วัฒนาเขียววิมลผู้มีความสัมพันธ์กับ CIA สุรพลผู้บัญชาการตชด.พลเอกสายหยุดเกิดผลเสนาธิการกรมน.และอดีตแม่ทัพภาค3พลโทสำราญแพทยกุลคำว่านวพลแปลว่าพลัง9หมายถึงรัชกาลที่9วันลบอ่านความกังวลของภูมิพลบอกว่านวพลถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างกำแพงขวางคอมมิวนิสต์ที่คุกคามศาสนาพุทธและสถาบันกษัตริย์เขาอ้างว่านักศึกษาได้รับการสนับสนุนจากปรีดีพนมยงค์ KGB พรรคสังคมนิยมระหว่างประเทศและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในระดับบนสุดนวพลประมาณว่าเป็นกลุ่มลับเฉพาะของชนชั้นนำที่ยึดถือคุณค่าและขนบของสังคมไทยพวกเขาเป็นชนชั้นระดับสูงสุดในวงราชการกองทัพธุรกิจสงฆ์และวังพวกเขาภาคภูมิใจกับการอุทิศตนเองและการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการเมืองที่ช่อชนผู้คนสำคัญคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นทหารคือผู้พิพากษาศาลฎีกาธานินทร์ไกรวิเชียรนักนิยมกษัตริย์และต่อต้านคอมมิวนิสต์ตัวยงและเป็นเพื่อนของภูมิพลในระดับล่างลงมานวพลมีสมาชิกเป็นพ่อค้าท้องถิ่นและข้าราชการต่างจังหวัดพวกเขาจัดกิจกรรมต่อต้านคอมมิวนิสต์เพื่อหาสมาชิกและระดมทุนจากชนชั้นกลางบางคนถูกคัดเลือกให้ร่วมในหน่วยลับที่ปฏิบัติการบ่อนทำลายยั่วยุและสังหารเพื่อเขย่าขวัญฝ่ายซ้ายคนสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อสมาชิกสองระดับนี้ก็คือพระกิตติวุฒโธผู้อื้อเฉากิตติวุฒโธเติบโตในสายพระในช่วงทศวรรษ2503ส่วนหนึ่งจากการโจมตีพระพิบูลธรรมเนี่ยพี่น้องนึกถึงใครครับวันนี้นึกถึงใครครับนะพุทธอิสระนั่นมีเสียงตอบมาแล้วนะครับในปี2510เขาเปิดจิตภาวันวิทยาลัยซึ่งเป็นสำนักฝึกอบรมสงฆ์ที่พิลึกพิลั่นที่ชลบุรีโดยดำเนินการนอกสังกัดเถรสมาคมนะครับไม่นะมันคล้ายๆกับไอ้พุทธอิสระเลยนะพระหนุ่มๆในจินตภาวันได้รับการฝึกฝนอบรมในกิจกรรมทางสังคมที่เชิดชูรัฐพ่อขุนอุปถัมภ์แบบไทยๆไม่ใช่ระบบรัฐสภาแบบตะวันตกลำดับชั้นทางสังคมในรัฐอุดมคตินี้จัดแบ่งตามบุญวาสนาที่ได้จากชาติกำเนิดและการปฏิบัติธรรมทำให้ลำดับขั้นลำดับชั้นทางสังคมเปลี่ยนแปลงไม่ได้และการพยายามเปลี่ยนแปลงมันเท่ากับเป็นการทำลายรัฐความคิดอย่างนี้เป็นไปกันได้พอดีกับวิธีคิดของกษัตริย์ภูมิพลและเขากับสิริกิติ์ก็เป็นคนมาเปิดจิตตภาวันในปี2510พวกเขากลับมาเยือนบ่อย
กระทั่งหลังจากกิตติวุฒโธเริ่มเล็งเป้าไปที่คอมมิวนิสต์นักศึกษาและพวกเสรีนิยมว่าเป็นศัตรูของรัฐตามธรรมชาติของเขาแล้วเมื่อภูมินวพลทาบทามกิตติวุฒโธและพาเขาบินไปทั่วประเทศเพื่อปลุกระดมต่อต้านคอมมิวนิสต์และนักศึกษาจิตภาวันกลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการลับของนวพลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารด้วยนึกถึงป๊อปคอร์นไหมครับนั่นไม่ลอบเลยเอาจริงๆเลยนะมั่นใจมากปลายปี2517ทิศทางอุบาทขององค์กรจัดตั้งเหล่านี้ปรากฏชัดเจนซึ่งมวลชนสายขวาเริ่มติดป้ายผู้ประท้วงว่าเป็นคอมมิวนิสต์และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเห็นไหมสิ่งที่เขาขายกันเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นครับคอมมิวนิสต์และก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพวันนี้เป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้ก็เป็นระบอบทักษิณนะครับนักศึกษาชื่อดังคนหนึ่งผู้นำชาวนาและกรรมกรหลายคนรวมถึงนักหนังสือพิมพ์อเมริกันรายหนึ่งที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาล้วนถูกฆ่าตายไม่มีการสืบสวนคดีอย่างจริงจังในเดือนธันวาคมบางส่วนของกองทัพและกอรมน.นำอดีตนายกถนอมกิตติขจรกลับเข้ามาในประเทศไทยสัญญาและกริตต้องใช้เวลาหลายวันบีบให้เขาออกนอกประเทศไปอีกครั้งหนึ่งกระทั่งก่อนการเลือกตั้งเดือนมกราคม2518เครือข่ายที่เชื่อมกอรมน.วังและปีขวาจัดก็จัดการไม่ให้รัฐบาลคึกฤทธิ์ประสบความสำเร็จขณะที่คึกฤทธิ์กำลังเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับปักกิ่งและฮานอยพวกอนุรักษนิยมทวีความหวาดกลัวที่สหรัฐถอนตัวจากอินโดจีนซึ่งนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของกัมพูชาต่อเขมรแดงและไส้ง่อนต่อเวียดนามเหนือในเดือนเมษายนปฏิบัติการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของกอรมน.ทวีความโหดร้ายแม้คึกฤทธิ์จะออกปากเตือนว่ามันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปก็อีกก็ตามบรรยากาศความตื่นตระหนกพรั่นพรึงถูกปั่นขึ้นมาโดยรายงานข่าวกรองที่กุขึ้นของสหรัฐว่าฮานอยวางแผนจะยึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดกลุ่มอันธพาลทางการเมืองเร่งมือปฏิบัติการเมื่อคือกฤษเสนอการเลือกตั้งในระดับอำเภอและหมู่บ้านนวพลระดมผู้นำหมู่บ้าน500คนออกมาประท้วงที่รัฐสภาก่อนหน้าตัวแทนรัฐบาลจากฮานอยจะมาเยือนกรุงเทพเป็นครั้งแรกในกุศโลบายลดความตึงเครียดของคึกฤทธิ์ประมาณอดิเรกสารรัฐมนตรีกลาโหมและวงในของกอรมน.ประกาศว่าเวียดนามกำลังวางแผนบุกยึดประเทศไทยพลพรรคนวพลจึงปลุกระดมให้เกิดการจลาจลที่จังหวัดสกลนครที่มีคนเวียดนามอพยพอยู่เป็นจำนวนมากอีกปฏิบัติการหนึ่งที่ภายหลังเข้าใจว่าเป็นของนวพลคือผู้นำชาวนากว่า20คนถูกสังหารในระยะเวลา9เดือนในปี2518นะครับพอเขาตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็ไล่นะเช็คบัญชีดูจับหูจับตานะครับแล้วนักเคลื่อนไหวนี่เคลื่อนมาตั้งแต่2516นะครับก็แสดงหน้าเปิดตากันหมดนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ2113 2114ก็เคลื่อนไหวแล้วนะครับพอ2116พีคตัวแล้วก็ยังเคลื่อนไหวต่อจนมาถึงใน2117นะครับก็อยู่ในที่สว่างกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นการไปไล่นะสังหารผู้นำชาวนากว่า20คนนะครับในช่วงปี2118นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกินความคาดหมาย ในระหว่างนั้นกระทิงแดงก็ก่อความวุ่นวายตามท้องถนนพวกเขาก่อกวนยั่วยุในการประชุมชุมนุมประท้วงของนักศึกษาและกรรมกรรุมทำร้ายนักเคลื่อนไหวและบุกทำลายสำนักงานหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายในเดือนพฤษภาคม2118พนักงานโรงแรมดุสิตธานีที่วางถือหุ้นอยู่ส่วนหนึ่งประท้วงหยุดงานอีกครั้งหนึ่งผู้บริหารโรงแรมเรียกกระทิงแดงมาข่มขู่พนักงานจนสลายการชุมนุมและจากนั้นก็ถูกจ้างให้เป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยของโรงแรมพนักงานทั้งหมดถูกปลดและโรงแรมปิดกิจการกลับมาเปิดใหม่1เดือนให้หลังโดยพนักงานใหม่หมดยกชุดผู้นำการประท้วงต้องหลบซ่อนตัวและในที่สุดก็ต้องไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกรกฎาคม2118เมื่อคือกริชเดินทางไปเปิดสัมพันธไมตรีกับจีนกระทิงแดงเร่งมือโจมตียั่วยุความรุนแรงในการประท้วงย่อยๆของกรรมกรแล้วก็บุกลุยกิจกรรมของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายโดยที่ตำรวจยืนดูอยู่เฉยๆเมื่อคือกริชกลับมาเขากล่าวหาตำรวจว่ายุยงส่งเสริมกดหมู่19สิงหาคมตำรวจนับร้อย
ซึ่งหลายคนเกี่ยวข้องกับกระทิงแดงตอบโต้ในการเดินขบวนไปยังบ้านของคึกฤทธิ์และบุกทำลายข้าวของวันถัดมากระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านและนวพลมาเข้าร่วมประท้วงคึกฤทธิ์โดยใช้รถและอุปกรณ์สื่อสารของตำรวจไม่ว่าคึกฤทธิ์หรือกฤทธิ์ต่างหมดปัญญาจะจัดการด้วยกลัวจะเกิดผลลุกลามหรือการรัฐประหารมันแปลกตรงที่ว่าตอนนั้นเป็นยุคของตำรวจนะ นะครับกฤษฎีวรานะครับซึ่งเป็นผบ.ทบ.ไม่กล้านะครับเหตุการณ์เนี่ยมันคล้ายๆกันพี่น้องนะครับมันละไม้คล้ายกันอย่างยิ่งนะครับก็แสดงว่ามันเส้นใหญ่แล้วคนพวกนี้มันทำงานอ่ะฝนตกที่หมูหลายคนจันไรมาร่วมกันเนี่ยแล้วคนจันไรเหล่านี้ผูกสายใยไปที่กษัตริย์นะที่อ้างกันว่าเป็นนักประชาธิปไตยที่อ้างกันว่าดีนักดีหนาคือภูมิพลนั่นเองนะครับแม้ว่าเขาจะนิ่งสงบแต่โดยทีท่าและความเกี่ยวพันแล้วภูมิพลแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สนับสนุนคึกฤทธิ์แต่ก็ยึดมั่นกับฝ่ายขวาครอบครัวของเขาพวกเข้าร่วมกิจกรรมของทหารและลูกเสือชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นและร่วมพิธีที่จิตภาวันและค่ายฝึกของกระทิงแดงการเหวี่ยงไปปีกขวาจากของภูมิพลดูได้จากการแต่งตั้งทหารฝ่ายความมั่นคงเป็นองคมนตรีเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม2518นั่นคือพลโทสำราญแพทยคุณผู้ช่วยผบ.ทบ.ที่เพิ่งเกษียณหมาดๆพ่อของสำราญเคยรับใช้วชิราวุธและภูมิพลรู้จักเขาตั้งแต่ทศวรรษที่2503ตอนที่ราษฎรตอนที่สำราญดูแลทหารไทยชุดแรกที่ไปรบในเวียดนามและเขายังได้เขียนรายงานชิ้นสำคัญที่ระบุถึงความจำเป็นในการจัดการกับปัญหาผู้ก่อการร้ายในหมู่ชาวเขาด้วยวิธีการเชิงสังคมการเมืองและกำกับด้วยยุทธการทางทหารที่เฉียบขาดการบังคับบัญชาของสำราญจนถึงปลายทศวรรษ2503นั้นเป็นการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในบริเวณชายแดนตะวันตกและจากนั้นเป็นภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวภูมิพลไปเยี่ยมเยียนบ่อยครั้งภายใต้การอารักขาของกองทัพยุทธวิธีของเขาประกอบด้วยการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับปฏิบัติการค้นหาและทำลายถล่มด้วยระเบิดและกระสุนปืนในช่วง2516ถึง2517สำราญเป็นทองประธานรองประธานรัฐสภาและยังคงทำงานกับกรมน.ช่วยกำกับดูแลนวพลเป็นการสำคัญในฐานะที่ปรึกษาเขาสนองความต้องการของภูมิพลโดยการเป็นทหารอาชีพที่ซื่อสัตย์ที่เขียนรายงานเรื่องความมั่งมั่นคงต่อเขาอย่างตรงไปตรงมาทัศนคติของทั้งสองประจวบเหมาะกันคือทั้งคู่เข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของการก่อการร้ายแต่ก็เห็นว่าประเทศตกอยู่ในภัยคุกคามที่ร้ายแรงและไม่ลังเลที่จะจัดการกับปัญหาอย่างเฉียบขาดและทั่วถึงเจ้าหน้าที่กรมน.รายหนึ่งเขียนเกี่ยวกับสำราญไว้ว่าหากจำเป็นต้องใช้วิธีการที่รุนแรงและเด็ดขาดเขาก็เด็ดเดี่ยวและไม่ยั้งการใช้ความรุนแรงและการฆ่าฟันของฝ่ายขวาต่อขบวนการนักศึกษากรรมกรและชาวนาผลักดันให้ฝ่ายซ้ายยิ่งเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ชนบทการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างหนักหน่วงรุนแรงยิ่งทำให้ชาวบ้านที่บริสุทธิ์เข้าร่วมกับพคท.มากขึ้นเช่นกันยิ่งภูมิของการในบางพื้นที่ชาวบ้านก็เริ่มมองสถาบันกษัตริย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการกดขี่ของรัฐพวกที่ทำการบุกถล่มหมู่บ้านต่างๆถูกเข้าใจว่าเป็นคนใต้อานัตของภูมิพลสิริกิติ์และสังวานการพัฒนาของเขาหลายโครงการในบางพื้นที่ชาวบ้านก็เริ่มมองสถาบันกษัตริย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการกดขี่ของรัฐพวกที่ทำการบุกถล่มหมู่บ้านต่างๆถูกเข้าใจว่าเป็นคนใต้อานัตของภูมิพลในเมืองนักศึกษาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอันธพาลการเมืองหน่วยงานความมั่นคงกับวังพวกเขามามองเหตุการณ์14ตุลาว่าเป็นการเผยให้เห็นถึงการยึดมั่นของสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ต่อประชาธิปไตยแต่เป็นอำนาจและสถานะของพวกเขาเองนักเคลื่อนไหวระดับนำคนหนึ่งรำลึกในภายหลังว่าในเหตุการณ์14ตุลานั้นคนในแวดวงของเขาต่างเชื่อกันโดยสนิทใจว่าภูมิพลอยู่ข้างพวกเขาแต่พอถึงต้นปี2519ความเชื่อมั่นนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยเขาเขียนไว้ว่าที่เราได้เรียนรู้คือภูมิพลไม่ได้อยู่เหนือการเมืองเขาเป็นเพียงผู้เล่นทางการเมืองอีกคนหนึ่งเท่านั้นเราตกเฉียงกันถึงประเด็นความต่างและความเป็นพันธมิตรระหว่างเขากับกองทัพเขาสามารถช่อชนไ
เรามองภูมิพลเป็นผู้เล่นด้วยตัวเองในการเปลี่ยนพันธมิตรยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจประเด็นของการที่สถาบันกษัตริย์ถูกโค่นล้มในปี2475และจากนั้นพยายามฟื้นกลับมาสู่อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยการมองเช่นนี้อย่างนี้แน่นอนว่าเราได้อิทธิพลจากมาร์กซิสต์กับเหมาอิสต์เราถกเถียงกันเรื่องระบบฟิวดอลและสตรีนาเรามองกษัตริย์ว่าเป็นสิ่งตกค้างจากทั้งหมดนั้นเรามองว่ากษัตริย์เป็นอุปสรรคต่อทั้งประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมเป็นพลังจารีตนิยมโดยแท้เรารู้ว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องพวกนี้ได้ในที่สาธารณะจะไม่มีใครเอาด้วยเราแทบไม่เคยได้พูดคุยกันเลยว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับตอนนั้นปี19นี่นะครับต้นปี19คนเริ่มรู้แล้วครับว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นสัมพันธ์กับกองทัพสัมพันธ์กับนะไอ้กลุ่มที่ออกมาก่อการร้ายทั้งหลายนวพลนะครับกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เผด็จการนะครับทั้งหลายโดยเฉพาะกองทัพนะครับ สำหรับคนบางส่วนจุดยืนของภูมิพลปรากฏชัดเจนในปี2518เมื่อที่ดินที่วังแบ่งไว้เพื่อสร้างอนุสรณ์สร้างอนุสรณ์สำหรับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาจู่ๆก็เกิดติดขัดขึ้นมาหลังจากมีการวางศิลาฤกษ์ไปแล้วโดยสังฆราชและนายกคึกฤทธิ์สำนักงานทรัพย์สินก็ประกาศว่าที่ดินผืนนั้นติดสัญญาอยู่กับผู้อื่นมันที่จริงภูมิพลผู้ที่พิจารณาธุรกรรมที่สำคัญของสำนักงานทรัพย์สินเกิดเปลี่ยนใจอนุสรณ์สถานนี้ต้องหยุดชะงักไปถึง25ปีสำหรับวังฟางเส้นสุดท้ายคือการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ในลาวโดยกระบวนการประเทศลาวเมื่อวันที่2ธันวาคม2518 3วันก่อนวันเกิดครบ48ปีของภูมิพลเขาและเครือญาติต่างพรั่นพรึงเนื่องจากไทยมองสถาบันกษัตริย์ลาวเป็นน้องที่มีประเพณีวัฒนธรรมและกระทั่งสายเลือดร่วมกันการล้มคืนของเวียงจันทร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสุดท้ายที่ส่งไทยกลับคืนสู่เงื้อมมือเผด็จการทหารปี2519กลุ่มเผด็จการทางการเมืองโหมโจมตีฝ่ายซ้ายหนักข้อขึ้นบีบให้นักศึกษากรรมกรชาวนาไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนจากรัฐมนตรีกลาโหมประมาณอดิเรกสารและกลุ่มทหารที่ยังจงรักภักดีต่อถนอมและประภาสกิตติวุฒโธนำขบวนนวพลกิตติวุฒโธนำขบวนนวพลนะเห็นไหมไอ้สุวิทย์เนี่ยนะครับไอ้เนี่ยขออภัยนะปกติผมพระเจ้าเนี่ยผมไม่แต่คนนี้ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่พระนะครับพุทธอิสระเนี่ยนะไอ้สุวิทย์เนี่ยนำขบวนนวพล 15,000 คนไปเรียกร้องให้คึกฤทธิ์มอบอำนาจให้แก่รัฐบาลทหารนะเห็นไหมแล้ววันนี้นะครับไอ้พุทธอิสระมันออกมาทำเหมือนกับกิตติวุฒโธนะพี่น้องมันเดจาวูแล้ววันนี้พี่น้องให้จับตาดูให้ดีนะการที่เขาเอาเพลงนะสรรเสริญพระบารมีไปเปิดให้กับเด็กอรุบาล นะครับแล้วก็เอาเดือนนะปลุกลูกเสือชาวบ้านอ้อปปรอะไรทั้งหลายของเขาเนี่ยนะแล้วคนนี้ไม่พ้นรักชาติศาสตร์กษัตริย์แต่วันนี้จะมีใครบ้าดีเดือดถึงขนาดลุกขึ้นมาฆ่าพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับแต่เขาพยายามจะทำและเขาจะต้องทำนะครับวันที่เสื้อแดงลุกขึ้นมาท่านลุกมาแบบท่านนะครับไม่วางทีท่าให้ดีแล้วก็นะครับพี่น้องก็จะนะได้เห็นปรากฏการณ์ที่ฝั่งตรงข้ามมันก็จะปลุกมวลชนเหมือนกันแล้ววันนี้เขาเริ่มปลุกแล้วนะครับได้ปลุกมาระยะหนึ่งแล้วแล้ววันนี้เขาเริ่มจะเร่งมือหนักข้อขึ้นนะครับนะคึกฤทธิ์ยืดยื้อได้โดยได้รับการสนับสนุนที่ไม่เป็นเข้มแข็งนักจากกริชผู้ที่มองนวพลเป็นอันตรายต่อสังคมมากกว่าเวียดนามบุกเสียอีกแต่รัฐบาลคึกฤทธิ์กดทานพลังอื่นไม่ไหวตัวเลขคนตกงานมีถึง1ล้านคนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 200,000 คนประท้วงเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มสูงเมื่อคึกฤทธิ์ยอมตามข้อเรียกร้องทำข้อตกลงเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐบาลกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเขาก็ถูกเรียกว่าอ่อนแอและกระทั่งว่าเอียงซ้ายต่อมากฤษฎ์ศรีวราก็ยังต้องโบกมือลาเมื่อคึกฤทธิ์กำหนดเส้นตายเมื่อวันที่20มีนาคม2519ให้สหรัฐถอนกำลังจำนวน 7,000 นายออกจากประเทศไทยและเริ่มคืนการควบคุมฐานทัพที่สำคัญบางส่วนให้แก่ไทยสหรัฐกับปีกขวาไทยสร้างหลักฐานขึ้นมาว่าเวียดนามกำลังวางแผนจะบุกไทยและกองทัพก็เคลื่อนกำลังข่มขู่ในที่สุดวันที่11มกราคมผู้นำกองทัพก็ยื่นคำขาดให้คึกฤทธิ์ลาออกและยุบสภา
ไม่อย่างนั้นจะทำการรัฐประหารวันถัดมาคึกฤทธิ์ปฏิบัติตามและภูมิพลซึ่งไม่มีวี่แววว่าจะไม่เห็นด้วยก็ได้เห็นชอบกับการยุบสภาการเลือกตั้งกำหนดเป็นวันที่14เมษายนสาธารณะไม่ได้เอาด้วยกับเรื่องนี้เลยคนไทยจำนวนมากเบื่อหน่ายกับความวุ่นวายและพวกขวาตกขอบแต่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะได้รัฐบาลผสมเสรีนิยมจากการเลือกตั้งโดยประกอบด้วยกิจสังคมของเครือฤทธิ์ประชาธิปัตย์ของเสนีและสังคมนิยมของฝ่ายซ้ายในการหาเสียงเลือกตั้งพรรคเหล่านี้ต่างเน้นการถอนทหารสหรัฐความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจการช่วยเหลือคนจนมากขึ้นการควบคุมกำกับกรมนที่เข้มงวดขึ้นและการยกเลิกธุรกิจผูกขาดที่ช่อฉนของกองทัพนะครับสิ่งเลวร้ายเหล่านี้วันนี้ก็ยังปรากฏอยู่เหมือนเดิมมันก็ภายใต้ระบอบนี้นะฝ่ายขวาตอบโต้ด้วยการปลุกปั่นความหวาดกลัวบอกว่าพรรคเสรีนิยมเหล่านี้เป็นหน้าฉากหรือฉากหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับเวียดนามที่จะบุกยึดไทยและทำลายศาสนาพุทธกับสถาบันกษัตริย์อย่างที่เกิดขึ้นในลาวรายการวิทยุรายวันของสถานีวิทยุทหารที่ดำเนินการโดยญาติของสิริกิติ์คือพันโทอุทานสนิทวงศ์อ้างชื่อภูมิพลกับสิริกิติ์อยู่ตลอดเวลาขณะรายงานข่าวเท็จแต่ปลุกระดมสร้างความเกลียดชังแก่ฝ่ายซ้ายกระทั่งกล่าวหาคึกฤทธิ์กับเสนีว่าเป็นแนวร่วมของคอมมิวนิสต์เสียด้วยซ้ำเนื่องจากว่าสถานีวิทยุของทหารมีสัญญาณแรงที่สุดในประเทศจึงเป็นสถานีที่คนไทยส่วนใหญ่รับฟังการถือหางของวังตอนนี้เป็นที่พูดคุยกันอย่างเปิดเผยเมื่อครอบครัวภูมิพลสนับสนุนลูกเสือชาวบ้านกับกระทิงแดงขณะที่พูดเตือนถึงพยันตรายที่ไม่ระบุชื่อที่กำลังคุกคามชาติอยู่สิริกิติ์กล่าวประณามนักศึกษาฝ่ายซ้ายอย่างเปิดเผยและบอกว่าเธอโปรดตำรวจกับทหารมากกว่านักการเมืองนักข่าวรายหนึ่งเขียนว่าสิริกิติ์ได้เรียกนักศึกษาในเหตุการณ์14ตุลาว่าเป็นพวกสร้างปัญหาและพูดถึงคนรวยว่าเป็นมนุษย์ขณะที่คนอื่นไม่เป็นมนุษย์เขาบอกว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือการเมืองเขาถูกจำคุก3ปีข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสำหรับนักเขียนรายนี้นะครับการเลือกข้างของภูมิพลนั้นเกือบจะเปิดเผยพอๆกับของสิริกิติ์ดังจะดูได้จากการบีบคึกฤทธิ์ออกจากตำแหน่งภูมิพลได้รับข้อเสนอทำรัฐประหารหลายครั้งอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งจากพลเรือเอกสงัดชลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรายงานในภายหลังระบุว่าเขาบอกกับสงัดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ก็เสนอว่าถ้าและเมื่อมีการรัฐประหารควรให้ทานินไกรวิเชียนผู้พิพากษาศาลฎีกาและสมาชิกระดับสูงของนวพลเป็นนายกรัฐมนตรีธานินในขณะนั้นมีชื่อเสียงจากการจัดรายการวิทยุที่เชิดชูสถาบันและประณามคอมมิวนิสต์อย่างดุเดือดรุนแรงและเพิ่งได้ตีบทความขนาดยาวที่สนับสนุนกษัตริย์ที่เข้มแข็งและลดความสำคัญของหลักกฎหมายกับกระบวนการประชาธิปไตยเห็นไหมชูกษัตริย์ปุ๊บมันก็ต้องนะครับบอกว่ากฎหมายไม่ได้สำคัญนะและกระบวนการประชาธิปไตยไม่ได้สำคัญมันยึดหลักอันเดียวกันทั้งนั้นครับที่มันล้มการเลือกตั้งที่มันล้มสภาที่มาโจมตีนักการเมืองสันดานมันเป็นอย่างไรมันใช้ได้ผลอย่างไรวันนี้มันก็ใช้สันดานแบบนั้นและวิธีการที่ไม่แตกต่างกัน ในฐานะนายกรักษาการระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งคึกฤทธิ์ผลักดันให้สหรัฐถอนกำลังออกไปทั้งหมดภายใต้เส้นตายในเดือนมีนาคมเอกอัครราชทูตสหรัฐชาร์ลส์ไวท์เฮาส์เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อพูดคุยเรื่องนี้กับภูมิพลหลังจากนั้นไม่นานคึกฤทธิ์ก็เสียหน้าและขุ่นเคืองก็เลื่อนเส้นตายออกไปถึงเดือนมิถุนายนหลังเลือกตั้งซึ่งคงต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ไปแล้วภูมิพลหักหานคึกฤทธิ์และการเสียเชิงครั้งนี้นำไปสู่การพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งของคึกฤทธิ์อีกด้วยเหตุการณ์อีกตอนหนึ่งแสดงเหตุว่าภูมิพลหักหานกับคึกฤทธิ์และกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทัพหลังจากที่บ้านของเขาถูกบุกทำลายข้าวของโดยตำรวจในเดือนสิงหาคม2518คึกฤทธิ์สั่งจับกุมคนที่เป็นผู้นำในเดือนเมษายน2519ก่อนหน้าที่จะเริ่มพิจารณาคดีผู้ต้องหารายนั้นได้รับอนุญาตให้บวชเป็นพระได้รับการปกป้องจากกฎหมายปกติแล้วจะเป็นการละเมิดของกฎของสงฆ์นะครับก็ยังเนี่ยสุเทพเข้าไปบวชนะโดนคดีเรียกว่าเป็นกบฏเลยนะแต่ก็ได้บวชนะครับซึ่งจริงๆมันผิดนะครับ
คนที่มีคดีความมีเรื่องไม่ผ่องใสนะครับจะบวชหนีอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ในกรณีนี้พระญาณสังวรเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศผู้เป็นพี่เลี้ยงทางจิตวิญญาณของภูมิพลเป็นผู้ออกมาปกป้องเสียเองญาณสังวรตัดสินว่าหลักฐานในคดีนี้นะได้ตัดสินนะโดยที่ยังไม่ได้มีการไต่สวนนะบอกว่าไม่มีน้ำหนักญาณสังวรพูดนะครับเท่ากับว่าภูมิพลเองเป็นผู้แทรกแซงในเรื่องนี้การหาเสียงเลือกตั้ง12สัปดาห์เป็นช่วงเวลาของการเขย่าขวัญนักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมให้ถอดใจนวพลตั้งพรรคต่อต้านฝ่ายซ้ายขึ้นมาและสงัดก็ปลุกปั่นความหวาดกลัวด้วยการประกาศว่าคอมมิวนิสต์นักก่อวินาศกรรมได้เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็มานที่มีสัมพันธ์โดยตรงกับกระทิงแดงและลูกเสือชาวบ้านเริ่มการรณรงค์หาเสียงของพรรคชาติไทยของเขาด้วยสโลแกนว่าขวาพิฆาตช้าซ้ายชายขวาพิฆาตซ้ายนะครับ15กุมภาพันธ์กระทิงแดงพยายามวางระเบิดสำนักงานใหญ่ของพรรคพลังใหม่ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายแต่ระเบิดทำงานก่อนเวลาและผู้วางระเบิดเสียชีวิตนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะไม่ใช่อันเดียวนะแหมสงสัยพระสยามเทวาธิราชจะมีจริงเฮ้ยนะแต่มันก็ไม่ได้เข้าข้างไอ้พวกนะที่อ้างว่าเป็นเจ้าว่าร่ำรวยว่าดีมีบารมีนะเอาปลายเดือนกุมภาพันธ์เลขาธิการพรรคสังคมนิยมที่เป็นพรรคกลางๆดร.บุญสนองบุญโยธยานถูกสังหารกลางเมืองกรุงเทพ 2-3 สัปดาห์ต่อมากระทิงแดงขว้างระเบิดใส่การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนจนถึงวันเลือกตั้งมีคนถูกฆ่าตายไปมากกว่า30คนทั่วประเทศเกือบทั้งหมดเป็นฝ่ายก้าวหน้าหรือฝ่ายซ้ายด้วยภัยคุกคามต่อชีวิตอีกหลายคนก็จำต้องถอนออกจากการลงรับสมัครเลือกตั้งนี่ครับเรียกว่าเจ้าพ่อเลยผู้พลเนี่ยพ่อทุกสถาบันนะครับถ้าเรียกว่าเจ้าพ่อนี่มาเฟียนี่ของจริงครับนะครับทั้งนิตินัยพฤตินัยนะครับแล้วก็วัฒนธรรม ถึงกระนั้นสาธารณะก็ปฏิเสธอิทธิอันธพาลทางการเมืองและการใส่ร้ายด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์และเลือกพรรคประชาธิปัตย์ของเสนีปราโมทมาเป็นพรรคอำนาจอันดับหนึ่งได้114ที่นั่งจากทั้งหมด279ก็ไม่ถึงครึ่งนะพรรคกิจสังคมของคึกฤทธิ์ได้มา45นี่พี่เป็นน้องกันนะครับ2คนเนี่ยนะแต่ตัวคึกฤทธิ์เองที่ลงสมัครในเขตดุสิตที่เป็นพื้นที่ทหารต้องพ่ายแพ้ให้กับสมัครศูนย์ทรเวศคนโปรดคนหนึ่งของสิริกิติ์และเป็นหัวหน้ากลุ่มขวาจัดในพรรคประชาธิปัตย์เพื่อจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเสนีประนีประนอมด้วยการตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคชาติไทยของประมาณและพรรคธรรมสังคมที่เป็นกลุ่มทหารและธุรกิจอนุรักษ์นิยมงานนโยบายของเสนีไม่ได้แตกต่างจากของคึกฤทธิ์มากนะแต่เขาลดโวหารลงและหาทางประนีประนอมในเรื่องการคงกำลังทหารของสหรัฐเขาทวงดุลกลุ่มต่างๆในกองทัพโดยการให้กริชเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วคนของประมาณเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่หลังการแต่งตั้งไปได้ไม่กี่วันกริชก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวข่าวลือแพร่สะพัดว่าเขาถูกวางยาเสนีตกที่นั่งลำบากอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อไม่มีกริชที่กลางๆแล้วก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งทหารสายเหยี่ยวสุดโต่งได้อีกต่อไปในระหว่างนั้นลูกเสือชาวบ้านก็เติบโตพุ่งพรวดมีสมาชิกใหม่กว่า1ล้านคนเพิ่มเข้ามาในปี2519ถือเป็น10เท่าของรุ่นที่มาในปี2518 1ปีให้หลังครับเพิ่มเป็น10เท่าส่วนใหญ่เป็นคนเมืองผู้ใหญ่เกือบ 100% ของประเทศเป็นสมาชิกการฝึกอบรมแรกเข้ายิ่งกลายเป็นการฝึกรบต่อต้านคอมมิวนิสต์เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่เน้นย้ำแต่ชาติศาสตร์กษัตริย์ในช่วงครึ่งปีแรกของ2519ภูมิพลและภรรยาเป็นประธานในพิธีการชุมนุมของลูกเสือชาวบ้านไม่ต่ำกว่า19ครั้งโดยมักจะมีลูกสาวคือสิรินธรกับจุฬาภรณ์ไปด้วยบางครั้งลูกเสือชาวบ้านนับหมื่นมาชุมนุมกันเพื่อจะได้เห็นภูมิพลและฟังคำปราศัยสั้นๆที่ประสาทให้ลูกเสือชาวบ้านเป็นองค์กรพราดรภาพพิเศษที่ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งการร่วมแรงร่วมใจวินัยและการทำงานหนักอันเป็นคุณธรรมสูตรใหม่ของภูมิพล
ภูมิพลเน้นย้ำบทบาทของลูกเสือชาวบ้านในการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแม้ว่าภูมิพลจะไม่เคยได้ระบุออกมาตรงๆว่าใครคือภัยคุกคามของความมั่นคงจากบริบทของเขาทุกคนเข้าใจว่าเขาหมายถึงนักศึกษาชาวนาและกรรมกรและอื่นๆที่ถูกข่าวกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นั่นคือคนที่ไม่ได้เป็นลูกเสือชาวบ้านในเดือนพฤษภาคมภูมิพลปราศัยต่อลูกเสือชาวบ้านจำนวนหนึ่งมากจำนวนมากที่มาชุมนุมที่จิตภาวันวิทยาลัยหลังจากพิธีประดิษฐานพระสารีริกธาตุในโบสถ์หลังใหม่ที่อยู่ที่แท้แก่สังฆราชที่มรณภาพไปภูมิพลบอกแก่ลูกเสือชาวบ้านว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการช่วยให้ประเทศอยู่รอดแต่เขาบอกว่าความสามัคคีจะทำให้ไทยอยู่รอดต่อไปเหมือนที่อยู่มาหลายร้อยปีไม่มีใครสามารถล้มล้างเราได้หากเราไม่ล้มล้างตัวเราเองและในเดือนกรกฎาคมเขาบอกกับลูกเสือชาวบ้านที่สิงห์บุรีว่าเจตจำนงร่วมของปัจเจกบุคคลจะกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่เป็นเหมือนโล่กำบังจากศัตรูให้ไม่กล้ามาทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เจ้าที่วังจะไม่ทราบถึงกิจกรรมอันธพาลของลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงและนวพลเพราะมีรายงานข่าวกว้างขวางทั้งในหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศความรุนแรงในการหาเสียงเลือกตั้งในปี2519เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นฝีมือของกระทิงแดงและนวพลยิ่งกว่านั้นกิตติวุฒโธยังแสดงคำประกาศอันอื้อฉาวในกลางปีนั้นเขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปอันที่จริงการฆ่าคอมมิวนิสต์ถือเป็นหน้าที่ของชาวพุทธได้บุญเสียด้วยซ้ำไปนี่เขาพูดต่อนะครับเนื้อเชื้อสารฉบับนั้นยังรายงานอีกว่าเขานะซึ่งหมายถึงนะครับกษัตริย์ภูมิพลนะครับไปโทษทีกิตติวุฒโธนะครับเขาบอกว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เป็นการฆ่าคนเพราะใครก็ตามที่ทำลายชาติศาสตร์กษัตริย์เดรัจฉานเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นเราต้องไม่ฆ่ามนุษย์แต่ฆ่าปีศาจนี่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเขากล่าวต่อว่าการบอกว่าการฆ่ายังไงก็เป็นบาปนั้นเล็กน้อยมากแต่ก็เป็นบุญมากสำหรับการปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์เหมือนกับเวลาเราฆ่าปลาเพื่อแกงสำหรับถวายพระการฆ่าปลานั้นบาปแน่แต่เราเอาไปใส่บาตรได้บุญมากกว่าอันนี้คือติวโทนะครับพูดนะคือเขาเรียกว่านะใช้ license to kill พี่น้องนะครับวางแผนเพื่อให้ฆ่านะครับเนี่ยการจัดตั้งองค์กรเลือกตัวบุคคลจัดการสร้างจิตสำนึกนะครับแล้วก็สั่งให้ปฏิบัติงานนะเขามีความลึกลับซับซ้อนขนาดไหนพี่น้องก็ดูแล้วกันคำพูดของขิติพุทโธก่อให้เกิดปฏิกิริยาไม่พอใจรุนแรงมากมีการเรียกร้องให้ลงโทษหรือสึกเขาออกจากพระเถระสมาคมที่เป็นของวังก็โต้ว่าไม่มีหลักฐานจะเอาผิด เขาพูดย้ำตามเดิมคราวนี้ประกาศว่าการฆ่าคนไทยที่เป็นคอมมิวนิสต์ 50,000 คนจะเป็นบุญสำหรับคนไทยอีก42ล้านคนที่เหลือพระอื่นๆสายวังก็พากันขานรับเช่นพระภาวนาวรคุณที่สมุทรสาครที่บอกว่าควรต้องฆ่านักศึกษา 30,000 คนเพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์ป่วยขนาดนั้นนะครับสังคมไทยเราตอนนั้นนะครับวันนี้เขาอยากไปย้อนให้กลับไปอย่างนั้นอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยการฆ่าฟันพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพใจกลางกรุงเทพนะเมื่อปี53นั้นนะครับมันถึงมีคนที่มีจิตสำนึกอย่างนี้นะครับเมื่อหลงงมงายรักษาบรรกษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับเขาเป่าหูไปแล้วนะครับสร้างทักษิณสร้างกระบวนการเสื้อแดงให้เป็นศัตรูของชาติเป็นศัตรูของราชบัลลังก์เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันสมควรตายเพราะนั้นเนี่ยจิตสำนึกเหล่านี้มันยังถ่ายทอดมาถึงคนไทยบางส่วนที่นะครับไม่ตื่นรู้นะครับภูมิพลและภรรยาไม่ได้พยายามแยกตนออกห่างแต่ประการใดพวกเขายังคงพบปะกับกิตติวุฒโธเป็นการส่วนตัวและเข้าร่วมงานพิธีของกระทิงแดงกับค่ายฝึกอบรมที่ภูมิพลทดสอบยิงปืนของกระทิงแดงซึ่งได้รับการรายงานโดยสื่อมวลชนอย่างเปิดเผยลูกเสือชาวบ้านบางหน่วยเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการป่วนที่ค่ายนเรศวรของตชดใกล้วังไกลกังวลที่หัวหินซึ่งภูมิพลกับลูกชายชอบไปซ้อมยิงปืนกันที่นั่นการให้ท้ายอย่างเงียบๆนี้กลายมาเป็นโจงครึ่มและกล้าวขึ้น
ในหลักครึ่งหลังของปี2519ด้วยอาการหวาดผวาคอมมิวนิสต์ที่ติดเชื้อไปในหมู่คนไทยจำนวนมากรัฐบาลเสนีเริ่มสุดวิทยุโทรทัศน์ซึ่งทั้งหมดเป็นของรัฐและส่วนใหญ่ควบคุมโดยกองทัพนั้นก็โหมกระหน่ำโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านฝ่ายซ้ายและโจมตีเสนีขณะที่กระทรวงมหาดไทยภายใต้ประมาณและสมัครก็เริ่มจับกลุ่มนักศึกษาเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายภัยคอมมิวนิสต์ยังคงถูกโหมประโคมเกินจริงอยู่เช่นเคยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังคงจำกัดอยู่แค่การโจมตีตำรวจตชด.และหน่วยงานทางการทหารที่ในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้นคอมมิวนิสต์ไม่ได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเลยและยังคงไม่ยอมวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อยู่เช่นเดิมผู้เชี่ยวชาญเรื่องภัยการก่อการร้ายลดระดับความเป็นภัยต่อรัฐของคอมมิวนิสต์ลงและนักหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความเชื่อถือรายหนึ่งเขียนว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่กรุงเทพล้วนๆโดยเขาเขียนว่าอาชญากรรมและความรุนแรงเกิดขึ้นทุกหัวระแหงทั่วประเทศคอร์รัปชันระบาดไปทั่วทั้งระบบแม้ว่ารัฐบาลจะพูดถึงการลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดและเริ่มการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจที่จำเป็นอย่างมากก็ยังคงมีข้อกังขาอยู่มากว่ามาตรการต่างๆนั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดดังที่นักการทูตตะวันตกรายหนึ่งกล่าวว่ารัฐบาลไทยกับสื่อมวลชนอธิบายอยู่ตลอดเวลาถึงปัญหาของประเทศไทยโดยชี้ไปที่คอมมิวนิสต์กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ศัตรูที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ในกรุงเทพนี่เองเดินทางไปมาบนรถเบนซ์ปรับอากาศนะวังไม่ใส่ใจกับความเห็นเช่นนี้และหันหลังให้กับความพยายามปฏิรูปของเสนีเมื่อเข้านำร่างกฎหมายปี2518ของคึกฤทธิ์ที่จะขยายการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นกลับมาเสนอใหม่ในเดือนมิถุนายนสภาลงมติผ่านร่างโดยเสียง149-19แต่ภูมิพลปฏิเสธที่จะลงนามหรือแม้แต่จะส่งกลับซึ่งเป็นการใช้อำนาจยับยั้งกฎหมายโดยไม่ต้องบอกกล่าวทำนองเดียวกันเสนีก็ไม่ได้รับการสนับสนุนในการพยายามทำข้อตกลงเรื่องกำลังทหารสหรัฐโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดปฏิเสธรัฐบาลอย่างไม่ใยดีในเดือนสิงหาคมวังกองทัพและนักการเมืองขวาจัดห้าวยิ่งขึ้นทั้งรู้ว่าจะก่อความวุ่นวายใหญ่โตบนท้องถนนพวกเขาก็ยังขยับมาโดยการพาถนอมกับประภาสกลับเข้ามาในประเทศประภาสกลับมาในวันที่17สิงหาคมโดยการคุ้มกันจากกองทัพอ้างว่าจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลนักศึกษาราว 20,000 คนประชุมชุมนุมประท้วงที่ธรรมศาสตร์เป็นเวลา4วันจนเกิดการปะทะกับกระทิงแดงและนวพลทำให้มีคนตาย4คนประภาสได้เข้าพบภูมิพลและหลังจากนั้นไม่นานก็กลับออกไปนอกประเทศดูเหมือนว่าภูมิพลจะไฟเขียวให้กลับมาในทีแรกแล้วก็เปลี่ยนใจว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมหลังประพาสไปภรรยาของถนอมได้กลับมาเจรจากับรัฐบาลเพื่อ นำสามีเธอกลับมาด้วยเกรงความวุ่นวายหนักข้อขึ้นรัฐบาลนิ่งเฉยแต่หลังจากนั้นสมัครที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและคนใกล้ชิดของสิริกิติ์เดินทางไปสิงคโปร์และบอกถนอมว่าวังสนับสนุนให้เขากลับบ้านวันที่19กันยายนถนอมกลับมาก้าวลงมาจากเครื่องบินในชุดเครื่องแบบที่คาดไม่ถึงก็คือจีวรพระจากสนามบินเขาตรงไปยังวัดบวรนิเวศซึ่งกฎสงฆ์ถูกละเมิดด้วยการบวชเขาในพิธีส่วนตัวการบวชปกติแล้วจะต้องกระทำโดยเปิดให้สาธารณะมีส่วนร่วมได้แต่นั่นเป็นการเปิดโอกาสให้มีคนมาคัดค้านการบวชการที่สถานที่เป็นวัดบวรนิเวศนั้นมีนัยสำคัญอย่างยิ่งยวดวัดบวรนิเวศเป็นวัดประจำตระกูลจักรีมาตั้งแต่สมัยมงกุฎเป็นเจ้าอาวาสลูกชายชั้นเจ้าฟ้าของกษัตริย์ตั้งแต่จุฬาลงกรณ์จนมาถึงภูมิพลล้วนบวชที่วัดบวรโรงเรียนธรรมยุทธหลวงก็มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นี่ญาณสังวรเจ้าอาวาสก็เป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณของภูมิพลสายรบของลูกๆทั้ง4คนของภูมิพลก็ได้รับการประกอบพิธีฝังอยู่ที่นี่ทุกสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่วัดนี้ล้วนเกี่ยวกับบังทั้งสิ้นการรับถนอมบวชที่วัดนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้หากภูมิพลไม่สั่งการเมื่อถนอมกลับมาวัดบวรก็ถูกล้อมทั้งวันทั้งคืนโดยกระทิงแดง รัฐบาลเสนีกระหืดกระหอบมาขอให้ถนอม
จากไปก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายสมัครประกาศต่อคณะรัฐมนตรีว่าภูมิพลกับภรรยาได้เห็นชอบการกลับมาของถนอมแล้วเป็นไปตามคาดเกิดการชุมนุมประท้วงอย่างใหญ่โตและไม่ได้มีแต่นักศึกษากลุ่มองค์กรต่างๆเช่นสภาทนายความเรียกร้องให้ตำรวจทำการสืบสวนหาความผิดของถนอมในการสังหารประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาวันที่22กันยายนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านร่วมมือกันลงมติให้ขับถนอมออกไปตอนที่ถนอมกลับมาภูมิพลกับภรรยาอยู่ที่ภาคใต้รักษาระยะห่างจากสถานการณ์ที่ลื้อเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเมื่อปรากฏว่าถนอมจะถูกเดินเทศออกไปอีกครั้งพวกเขารีบกลับกรุงเทพแต่3ชั่วโมงหลังกลับมาถึงก็ไปเยี่ยมถนอมถึงวัดอย่างเปิดเผยภูมิพลแต่งกายในชุดทหารเบื้องหลังเขาบริเวณนั้นก็วัดนั้นก็คือบรรดาผู้นำของนวพลมันเป็นการปฏิเสธอย่างหักหานว่าหน้าตะลึงต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและประชาชนจำนวนมากการเมืองของภูมิพลที่เคยคลุมเครือมาตลอดบัดนี้แบงหงายอยู่บนโต๊ะและพร้อมจะลุกโชนเสนีที่มึนตึบขอลาออกแต่สภาก็ปฏิเสธเข้าพยายามปรับครม.ให้พอทำงานต่อไปได้เสนอให้ปรับชาติไทยออกจากรัฐบาลและนำกิจสังคมของคึกฤทธิ์เข้ามาแทนภูมิพลแทรกแซงอีกครั้งหนึ่งโดยการปฏิเสธไม่ให้เอาพรรคชาติไทยออกไปที่เสนีจะสามารถทำได้ต่อจากนั้นก็คือเอาสมัครกับรัฐมนตรีขวาจัดอีกคนหนึ่งออกจากครม.ซึ่งเขาทำอย่างนั้นในวันที่5ตุลาคมพรรคชาติไทยและสมัครตอบโต้โดยการระดมลูกเสือชาวบ้านมาชุมนุมประท้วงจำนวนมากเรียกร้องให้ปลดรัฐมนตรีประชาธิปัตย์3คนที่พวกเขาบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ขณะที่เสนีพยายามประคับประคองรัฐบาลอย่างเต็มที่การเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาก็ทวีความตึงเครียด25กันยายนที่นครปฐมนักเคลื่อนไหว2คนออกปิดโปสเตอร์ต่อต้านถนอมถูกทุบตีจนเสียชีวิตและถูกแขวนไว้บนกำแพงไม่นานความก็ปรากฏว่าตำรวจเป็นคนฆ่าทั้งสองวันที่30กันยายนนักศึกษาและกรรมกร 10,000 คนชุมนุมประท้วงที่สนามหลวงเหตุการณ์ผ่านไปได้โดยดีเช่นเดียวกับการประท้วงใหญ่ครั้งถัดไปในวันที่3ตุลาคมนักศึกษาประกาศร่วมมือกับกรรมกรและกลุ่มอื่นๆในการไม่เข้าเรียนและหยุดงานประท้วงจนกว่าถนอมจะออกไปจากประเทศหวังตอบสนองโดยการให้วชิราลงกรณ์พระจากการฝึกทหารที่ออสเตรเลียกลางคันเขาบินกลับถึงกรุงเทพในชุดทหารและตรงไปยังวัดบวรนิเวศเพื่อเยี่ยมถนอมในช่วง2วันถัดมาทั้งซ้ายและขวาจัดการประท้วงในหลายที่แต่เกิดการประทะไม่มากวันที่4ตุลาคมนักศึกษาแสดงละครเกี่ยวกับการแขวนคอที่นครปฐมในรั้วธรรมศาสตร์แต่ด้วยตั้งใจหรือโชคร้ายไม่ทราบนักศึกษาที่เล่นเป็นผู้ถูกแขวนคอคนหนึ่งมีความละไม้คล้ายคลึงวชิราลงกรณ์มันกลายเป็นชนวนสำคัญสำหรับทุกสิ่งที่ตามมาวันถัดมาขณะที่เสนีกำลังพยายามปรับครม.หนังสือพิมพ์ขวาตกขอบนั่นคือดาวสยามตีพิมพ์ภาพถ่ายของละครล้อเลียนการแขวนคอลงบนหน้าหนึ่งพร้อมเป่าประกาศอย่างโกรธแค้นว่านักศึกษาแขวนคอวชิราลงกรณ์ซึ่งภายหลังบางคนอ้างว่าภาพถ่ายนั้นได้รับการตกแต่งให้ดูคล้ายวชิราลงกรณ์สถานีวิทยุของทหารที่มีผู้ประกาศอย่างอุทานสนิทวงศ์กล่าวหานักศึกษาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่เรียกร้องให้ลูกเสือชาวบ้านกับนวพลออกมาชุมนุมและจัดการพวกนักศึกษาพวกเขากล่าวหาว่านักศึกษาวางแผนที่จะบุกวังและวัดบวรฆ่ามันวิทยุประกาศฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ด้วยลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงกับวนวพลที่ปลุกระดมกันมาอยู่แล้วเพื่อประท้วงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของเสนีมวลชนจึงพร้อมปฏิบัติการในคืนวันที่5ตุลาคมมวลชนขวาจัดราว 4,000 คนระดมมาชุมนุมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วยลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงตำรวจท้องที่และคอมมานโดของตชด.จากค่ายนเรศวรที่หัวหินที่บินมาโดยเฮลิคอปเตอร์ก่อนรุ่งสางวันที่6ตุลาคม2519พวกฝ่ายขวาเริ่มเปิดฉากระดมยิงเข้าไปในบริเวณมหาวิทยาลัยด้วยปืน M16 คาร์บายน่าเป็นคาบินหรือเปล่านะครับเนี่ยคนแปลของคาร์บายนะบ้านเราอ่านคาบินนะ
ืนพกนะครับปืนยิงระเบิดและกระทั่งปืนใหญ่ไร้แสงสะท้อนนักศึกษาที่ถูกปิดล้อมมาเห็นเล็ดรอดออกมาจากมหาวิทยาลัยหรือกระทั่งไม่สามารถส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าไปในโรงพยาบาลวิงวอนให้หยุดยิงบรรดาผู้แสดงในละครแขวนคอได้มอบตัวต่อเสนีแล้วที่ทำเนียบเมื่อนักศึกษาคนหนึ่งออกมายอมจำนนเขาถูกยิงเสียชีวิตหลังจากการสั่งระดมยิงตามใจชอบโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลธรรมศาสตร์ก็เป็นรูพรุนเหมือนเป็นฐานที่มั่นของข้าศึกโดยมีกองกำลังต่อชดของภูมิพลเป็นกองหน้าด้วยทางออกจากธรรมศาสตร์ถูกปิดกั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือการท่าฟันที่น่าสยดสยองนักศึกษาที่กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาถูกยิงโดยทหารเรือคนที่ยอมจำนนนอนหมอบบนพื้นสนามถูกกระชากลากทุบตีหลายคนถึงแก่ความตายบางคนถูกแขวนคอบนต้นมะขามที่สนามหลวงและถูกทุบตีซ้ำบางคนถูกเผาทั้งเป็นนักศึกษาผู้หญิงบางคนถูกข่มขืนทั้งที่ยังมีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วโดยตำรวจและกระทิงแดงความโหดร้ายป่าเถื่อนดำเนินไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเลิกราไปก็ต่อเมื่อเกิดพายุฝนในตอนเที่ยงเท่านั้นแต่ก็ยังไม่จบดีลูกเสือชาวบ้านนับหมื่นคนมากรุงเทพแล้วพวกเขาชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้ากับสนามม้านางเลิ้งโห่ร้องว่าฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ฆ่ารัฐมนตรีหัวเอียงซ้าย3คนปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์พวกเขากระเหี่ยมกระหือรือที่จะโจมตีอะไรก็ได้ตามที่บอกจนมืดค่ำผู้บัญชาการตชด.กับวชิราลงกรณ์มาขอบคุณพวกเขาและก็บอกให้พวกเขากลับบ้านคณะทหารทำการยึดอำนาจและโดยการรับรองจากวังพวกเขาเรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 2-3 วันให้หลังธานินทร์ไกรวิเชียรคนโปรดของภูมิพลก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงทุกวันนี้ผู้ร่วมในเหตุการณ์6ตุลาคมยังคงอำมำเรื่องอย่างจงใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่มาที่ไปของเหตุการณ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการมีแค่46รายได้รับบาดเจ็บ167คนและถูกจับไป 3,000 คนผู้รอดชีวิตหลายคนอ้างว่ามีคนตายมากกว่า100คนรัฐบาลใหม่ทำงานแรกโดยการให้ความชอบธรรมกับการโจมตีว่าเป็นการปกป้องสถาบันกษัตริย์และประเทศชาติจากพวกขอบความวุ่นวายที่ได้รับการสนับสนุนหนุนหลังจากเวียดนามที่ก่อเหตุจากภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐบาลแสดงภาพถ่ายศพชายหนึ่งทางโทรทัศน์อ้างว่าเป็นหน่วยรบของเวียดนามกองทัพก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ถูกยิงก่อนจากข้างในธรรมศาสตร์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกคำอธิบายในภายหลังระบายสีการสังหารหมู่ว่าเป็นผลจากการแย่งชิงอำนาจระหว่างกลุ่มทหารนักการเมือง3กลุ่มการโจมตีธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นความตั้งใจหรือมีการวางแผนกันมาก่อนแต่เป็นผลจากความวุ่นวายที่ปลุกปั่นขึ้นโดย3กลุ่มดังกล่าวเพื่อหาเหตุยึดอำนาจวางเพียงแต่โชคร้ายตกกระไดพลอยโจรไปเท่านั้นมีความจริงอยู่บ้างในข้ออ้างอันหลังนี้แต่ถึงที่สุดแล้วก็เหมือนกับข้ออ้างอันแรกมันเท่ากับเป็นการแต่งนิทานอธิบายเหตุการณ์ที่มีการวางแผนและจงใจอย่างแน่นอนการจัดตั้งมวลชนปีกขวาไปทั่วประเทศตลอดปีที่ผ่านมาคือการเฝ้ารอสงครามนี้นั่นเองที่หัวหินตชด.ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในการโจมตีนักศึกษาลูกเสือชาวบ้านที่นครปฐมที่นักเคลื่อนไหว2คนถูกฆ่าแขวนคอก็ได้ทำกิจกรรมจำลองการทุบตีและแขวนคอนักศึกษาไม่นานก่อนหน้านั้นการสั่งยิงของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เผยถึงการวางแผนป่วยอึ้งภากรอธิการบดีธรรมศาสตร์เขียนในหนังสือภายหลังว่ามันอธิบายไม่ได้เลยว่าผู้บัญชาการตำรวจจะยอมรับผิดชอบสำหรับการฆ่าฟันที่ธรรมศาสตร์หากเขาไม่ได้รับการประกันว่าเหตุการณ์นั้นจะนำไปสู่การยึดอำนาจ มันเป็นรูปแบบของรัฐประหารหลายครั้งก่อนหน้านั้นรวมถึง14ตุลาด้วยนั่นคือก่อความรุนแรงปล่อยให้ตำรวจแสดงความหมดปัญญาในการควบคุมสถานการณ์และก็ให้กองทัพเคลื่อนกำลังนะไม่ต่างกันจากสถานการณ์ที่นี่นะครับเนี่ยที่จะล้มคุณยิ่งลักษณ์ก่อความรุนแรงนะครับตำรวจก็เหมือนกับว่าหมดปัญญาจะคุมสถานการณ์แล้ว
ทหารก็ต้องเข้ามาการสังหารหมู่6ตุลาทำให้กองทัพมีข้ออ้างยึดอำนาจแต่หลังจากนั้นไม่เคยมีการสืบสวนหรือตั้งข้อหาใดๆหวยเรียกมันว่าเป็นละครที่วางแผนมาอย่างดีดีที่นำไปสู่บทจบที่เตรียมการไว้แล้วย้ำนะครับอาจารย์หวยสรุปแล้วว่าทั้งหมดนั้นเป็นละครที่วางแผนมาอย่างดีดีที่นำไปสู่จุดจบที่เตรียมการไว้แล้วนะพี่น้องอ่านได้ชัดยังตาสว่างหรือยังนะครับผู้สมรู้ร่วมคิดมีจำนวนมากแต่วังก็ทิ้งรอยนิ้วมือไว้เต็มไปหมดปล่อยเลยตามเลยถ้าไม่ใช่กำกับการแสดงเสียเองหลังการปลุกระดมมาเป็นปีก็คือถ้าไม่ปล่อยเลยตามเลยก็คือนะครับเป็นการกำกับการแสดงเสียเองนั่นแหละนะครับผู้ไม่พลและภรรยาแทรกแซงความพยายามของรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดที่น่าเกลียดที่สุดก็คือด้วยกระทิงแดงกับนวมพลอยู่เคียงข้างนะภูมิพลเป็นคนเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความรุนแรงด้วยการนำอถนอมกลับมาทำให้เสนีไม่มีทางควบคุมสถานการณ์ได้เลยเมื่อนักศึกษาประท้วงถนอมก็ไม่มีความพยายามใดๆที่ยับยั้งการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงโดยคนอย่างอุทานการใช้ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสำหรับละครของนักศึกษาเพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการใช้ความรุนแรงก็เผยความจริงออกมาเช่นนั้นเช่นกันมันย้อนเวลากลับไปถึง1ศตวรรษครึ่ง150ปีซึ่งตอนนั้นนะครับเมื่อผู้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์จะถูกประหารอย่างรวดเร็วบางคนอ้างว่าได้เห็นว่าวชิราลงกรณ์อยู่ในสถานการณ์ที่ธรรมศาสตร์ช่วงวันที่5และ6พร้อมกับตำรวจและเผื่อชาวบ้านหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์ก็ลงรูปเขาหราแต่งกายในชุดทหารออกรบพร้อมพกปืนที่เอวแวดล้อมโดยลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงตำรวจและทหาร4วันถัดมาวชิราลงกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบธงและรางวัลให้กับลูกเสือชาวบ้านที่ลพบุรีและสิงห์บุรีมันเป็นแหล่งที่มาของทหารกับอันธพาลการเมืองจำนวนมากในวันนั้นมันเป็นการให้การรับรองอย่างชัดเจนราวกับเป็นการยืนยันเรื่องทั้งหมดนี้เรานายพลที่ยึดอำนาจประกาศว่าก็ตามแบบฉบับของการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมาโดยประกาศว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เป็นไปเพื่อปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวได้รับการอารักขาโดยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีคนเขียนนะประมาณว่าแค่นี้ก็เป็นเหตุเพียงพอแล้วสำหรับคนไทยนะครับยึดอำนาจครั้งนี้เพื่อปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์นะครับทั้งหมดเนี่ยนะอ่านไปอ่านมาแล้วพี่น้องนะครับใครบอกกษัตริย์ผู้มีพลไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองใครบอกกษัตริย์ผู้มีพลรักประชาธิปไตยนะครับทั้งเรื่องราวที่เล่ามาแล้วก็การสนับสนุนการรัฐประหารเรียกว่าแบบเต็มใจทุกครั้งและทุกครั้งที่ทำก็คือเอาคนของตัวเองขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับมันชัดเจนที่สุดว่านี่ไม่ใช่กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญหรือเป็นประมุขของระบอบประชาธิปไตยแต่เขานั้นเป็นประมุขของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะครับพี่น้องครับก็ดำเนินมาถึงตอนจบถึงตอนนี้พอดีนะครับ